สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาทำนะคะน้ำยากะทินะน้ำยากะทิใส่ปลาทูนะคะใส่ปลาทูนึ่งนะคะอุปกรณ์มันก็จะมีปลาทูนึ่งนะคะปลาทูนึ่งนี่เราใช้สองตัวใหญ่ๆนะสองตัวใหญ่ๆแกะเอาก้างออกนะแล้วก็มีกระชายนะคะมีกระชายนี่ก็จะประมาณสักขีดกว่านิดหน่อยนะแล้วก็มีกะทินะคะกะทิครึ่งกิโลนะกะทิครึ่งกิโลแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยนะก็มีน้ำปลานะคะนะคะแล้วก็มีพริกนะคะมีพริกแกงธรรมดาของเราเนี่ยนะคะขั้นตอนในการทำนะเดี๋ยวคุณยายก็จะทำว่ากะทิครึ่งกิโลนะคะหัวกะทิครึ่งกิโลแล้วก็หางกะทิครึ่งกิโลนะก็รวมเป็น1กิโลนะนะคะเดี๋ยวคุณยายจะป่นจะอะไรเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบดก่อนนะบดปั่นนะปั่นปลาทูกับกระชายนะปลาทูกับกระชายกระชายนะคะปั่นเสร็จนี่ก็จะกะทิก็ให้เดือดให้หัวกะทิเดือดก่อนนะให้หัวกะทิเดือดหัวกะทิเดือดนะคะแล้วก็ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกลงไปใส่พริกแกงลงไปนะคะใส่พริกแกงลงไปผัดนะคะผัดกับหัวกะทินะผัดกับหัวกะทิแล้วผัดหัวกะทินะแล้วเราก็มาปั่นอันนี้นะคะผัดให้พริกแกงผัดให้พริกแกงมันหอมนะคะผัดให้พริกแกงมันหอมนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เอาใส่ปลาทูนะคะที่เราเอาไปปั่นนะคะเอาไปปั่นก็มีปลาทูนะคะมีเนื้อปลาทูนะคะกับกระชายนะกับกระชายแล้วใส่ลงไปเติมน้ำลงไปล้างกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอเดือดนะคะรอให้พริกเราให้น้ำพริกเดือดก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวหางกะทินี่หัวหางกะทิรวมกันแล้วได้1กิโลนะคะ1กิโลส่วนพริกแกงนี่เราจะใส่ก็กะเอานะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เราจะชอบนะคะก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บก็ประมาณเกือบช้อนแกงนะไม่ถึงช้อนแกงดีนะคะแล้วก็น้ำปลานะคะใส่น้ำปลาไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องไม่เยอะมากนะคะ
ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะปลาทูมันเค็มอยู่แล้วนะคะปลาทูนึ่งมันก็จะมีรสเค็มอยู่แล้วนะคะก็ใส่รสดีไปนิดหน่อยนะคะนี่นะคะน้ำมันก็จะข้นแบบนี้นะคะน้ำจะข้นแบบนี้อันนี้เป็นน้ำยานะคะน้ำยากะทินะคะเป็นน้ำยากะทินะคะทานกับขนมจีนนะน้ำยากะทิน้ำยากะทิทานกับขนมจีนนะคะอันนี้ที่กะทิหัวหางรวมกันแล้วกิโลนึงนี่ก็ทานได้ประมาณ5-6 คนนะคะ5-6 คนก็เนื้อปลาก็อยู่ที่ประมาณเนื้อปลามันก็อยู่ที่ประมาณสักขีด4ขีดหรือครึ่งกิโลได้ค่ะอันนี้เราจะใส่เป็นเพิ่มลงไปนะเป็นลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาอะไรได้หมดเลยนะคะถ้าเราจะใส่นะคะอันนี้คุณยายไม่มีก็ไม่ใส่นะคะนะคะช่วงนี้เราก็ชิมนะพอมันเดือดแล้วเราก็ชิมได้เลยนะคะชิมได้ตามรสชาติที่เราต้องการนะคะกล้าจะเดือดแล้วนะกล้าจะเดือดแล้วกล้าจะเดือดรสชาติอันนี้นะคะถ้าเราจะเพิ่มให้เวลารับประทานเราอาจจะมีพริกป่นด้วยก็ได้นะคะพริกป่นไว้ใส่นะคะพริกป่นทำไม่ยากเลยนะคะยิ่งสมัยใหม่สบายนะคะน้ำพริกก็ไม่ต้องตำเองเนาะน้ำพริกมีน้ำพริกแกงนะเป็นพริกแกงธรรมดานะคะแล้วก็มีกระชายนะมีน้ำพริกแกงมีกระชายนะคะแล้วก็มีกะทินะคะกะทิกล่องหรืออะไรก็ได้นะคะนึกอยากทำทานมีอุปกรณ์พวกนี้เตรียมไว้ก็สามารถทำทานได้เลยนะคะไม่ยากนะคะอุปกรณ์พร้อมเนี่ยประมาณ10นาทีก็ได้ทานแล้วนะคะถ้าอุปกรณ์พร้อมนะคะมันก็ชิมได้ที่แล้วนะชิมได้ที่แล้วเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะอันนี้มันก็จะมีกระชายนี่นะคะการใส่กระชายเนี่ยไม่จำกัดนะคะถ้าเราใส่เยอะก็เป็นกระชายก็เป็นสมุนไพรอยู่แล้วนะแล้วก็มันเป็นเหมือนกับดับกลิ่นคาวได้ด้วยนะคะมีรสหอมนะมีความหอมนะคะทำให้ดับกลิ่นคาวของปลาได้นะคะส่วนมากแกงปลานี่แกงปลาด้วยกะทินี่นะคะส่วนมากเขาจะใส่กระชายนะคะโบราณนะใส่กระชายเป็นหลักเลยมันเป็นตัวดับกลิ่นคาวได้อันนี้ถ้าเราไม่ใส่น้ำปลาเราใส่เกลือก็ได้นะคะใส่เกลือ
น้ำตาลที่ใส่นี้เราจะเป็นน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลทรายก็ได้นะคะตามต้องการเวลาทานก็มีพริกป่นนิดหน่อยนะพริกป่นไว้ใส่เพราะว่าเวลาเราทำส่วนรวมแล้วเราก็จะไม่ทำเผ็ดนะคะไม่ทำเผ็ดมากเพราะว่าแต่ละคนทานไม่เหมือนกันนะบางคนก็ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะเดี๋ยวคุณยายจะตักก่อนนะจริงคุณยายตั้งใจจะใส่ลูกชิ้นด้วยนะพอดีแม่ค้าเขาไม่มีแม่ค้าเขาไม่มีก็เลยต้องไปตามนี้นะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคุณยายต้องการอันนี้นะน้ำพริกโอเคนะคะเดี๋ยวเอาไปตั้งนะคะเอาละโอเคนะคะนะคะคุณยายก็เอามาตั้งทานกับอันนี้นะคะทานกับอันนี้เป็นน้ำยากะทินะน้ำยากะทินะคะใส่ปลาทูนึ่งนะปลาทูนึ่งนะคะแล้วก็ทานกับขนมจีนนะเป็นขนมจีนแล้วก็ผักสดนะคะผักสดก็จะมีมะเขือแตงกวาถั่วผักยาวนะคะถั่วผักยาวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นถั่วงอกนะคะถั่วงอกนะนะคะก็โอเคนะคะก็จบการสาธิตการทำน้ำยานะคะน้ำยากะทิใส่ปลาทูนึ่งนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ